ท่านว.วชิระเมธีเตือนสติรัฐบาลวางหัวโขนซะในยามวิกฤตไม่ควรจะเรื่องมาก3สิงหาคม2564ที่ผ่านมาพระเมธีวชิโรดมว.วชิระเมธีพระนักคิดนักเขียนชื่อดังได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมรูปภาพโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและพิมพ์ให้ข้อคิดต่อสถานการณ์การบริหารวิกฤตโควิด-19 โดยระบุว่าตามรอยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเชื้อโรคไม่รอระบบราชการไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมไม่สนธรรมเนียมแบบแผนใดๆทั้งสิ้นแต่มันลุกลามแพร่หลายแตกตัวติดต่ออย่างรวดเร็วทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงดังนั้นการรับมือกับมหันตภัยโควิด-19 ชนิดเดลต้าพลัสจึงต้องรวดเร็วทันสถานการณ์ในระดับที่ทุกเรื่องต้องทำทันทีโดยถือหลักว่าชีวิตของประชาชนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดว่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่4วันหนึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีกลับจากการไปเทศโปรดญาติโยมทางเรือแต่ขากลับเป็นช่วงเวลาน้ำลงเรือจึงเกยตื้นอยู่ในคลองบางกอกน้อยลูกศิษย์จึงลงจากเรือเพื่อเข็นให้เรือพ้นจากการเกยตื้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้าวางพัดยศสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะที่ไว้ที่หัวเรือถอดจีวรถกสบงที่เรียกว่าถกเขมรลงไปช่วยลูกศิษย์เข็นเรืออย่างจริงจังระหว่างนั้นเองมีชาวบ้านผ่านมาเห็นเข้าจำได้ว่านั่นคือหลวงพ่อสมเด็จผู้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งแผ่นดินจึงตะโกนถามว่าหลวงพ่อสมเด็จทำไมจึงไปเข็นเรือเล่าขอรับยายไม่ปล่อยให้พวกลูกศิษย์มันทำหลวงพ่อสมเด็จโตตอบกลับไปว่าสมเด็จวางอยู่หัวเรือโน่นที่เข็นเรืออยู่นี่เป็นขลัวโตต่างหากปฏิทาของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระมหาเถระผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนในเรื่องนี้ถูกเล่าขานกันมานานด้วยความชื่นชมเพราะท่านไม่ยึดติดกับหัวโขนหรือสมมุติทางสังคมที่สูงส่งท่านรู้ว่าในยามวิกฤตไม่ควรจะเรื่องมากไม่ใช่เวลาที่จะถือสาหาความเรื่องหยุ่มหยิงหรือเจ้ายศเจ้าอย่างไม่ใช่กาละที่จะมัวยึดติดในระเบียบแบบแผนประเพณีหรือระบบระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหลายจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนอะไรที่จะทำให้วิกฤตคลี่คลายได้ก็ควรจะต้องทำทันทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์แบบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองในทุกกระทรวงทบวงกรมของประเทศไทยในยุคสมัยของเราบ้างเพราะขืนมัวแต่ตั้งกรรมการชุดแล้วชุดเล่าขืนมัวแต่คำนึงถึงข้อกฎหมายระเบียบราชการโดยไม่สัมพันธ์กับความเร่งด่วนของปัญหาที่กำลังลุกลามบานปลายเหมือนไฟรามทุ่งชีวิตของประชาชนคนไทยอาจต้องมาตกตายมากไปกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่าตัว